iOS 18 Control Center เก่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับ iOS 18ใหม่นี้นะครับเขาก็ปรับปรุงหน้าตาของ Control Center มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไม่เพียงแค่หน้าตาเพียงเท่านั้นนะครับทุกคนตัวของฟีเจอร์แล้วก็ช็อตคัทนะครับเขาก็แยกออกมาเป็นหมวดๆแล้วก็เพิ่มให้มีการใช้งานเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสิ่งใหม่ใน Control Center เนี่ยเขาเก่งขึ้นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันยังไงก็ต้องฝากกดไลค์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับมาดูหน้าตาของ Control Center กันก่อนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขานะครับก็จะมีการปรับนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงเนาะจากปกติเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเต็มช่องดูเต็มแบบว่าดูเป็นระเบียบนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพวกไอคอนอะไรต่างๆมันก็จะมีความกลมนะครับแล้วก็ตัวของบล็อกอะไรต่างๆมันก็จะดูเล็กลงนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยกดได้ดูได้แบบนี้นะครับหรือว่าตัวของคอนเนคชั่นเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดไปแล้วนี่มันก็จะเป็นการขยายนะครับในส่วนของสัญญาณต่างๆออกมาทําให้เราเนี่ยสามารถกดได้ง่ายขึ้นจากปกติแล้วอะเราจะต้องกดค้างไปอะอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าเรากดตึ้งไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการขยายออกมาได้แบบนี้เลยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการกดสัญญาณอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะและถัดไปครับสำหรับ iOS เก่าๆเวลาที่เราปัดออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะปัดตัวของ Control Center ออกไปเลยแล้วก็เข้าไปสู่หน้าโฮมใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเวลาที่เราปัดไปแบบเนี้ยมันจะไปหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือหน้าของเพลเยอร์ของเพลงของเรานั่นเองครับทุกคนเวลาที่เรามีการเปิดเพลงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่หน้านี้นั่นเองเนาะมันก็จะเป็นการที่ทําให้เราสามารถเข้าเพลงนะครับหรือว่าควบคุมเพลงเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองและถัดไปหน้าสุดท้ายนั่นก็คือตัวของหน้าคอนเนคชันเมื่อกี้นี่แหละที่เราเข้าจากตัวของตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เองนะครับมันก็จะเป็นเมนูแยกของมันออกมาโดยเฉพาะนั่นเองซึ่งเวลาที่เราใช้งานตัวของหน้าคอนเนคชันเนี่ยแบบว่าเป็นหน้าสุดท้ายใช่ไหมแล้วเราปัดออกไปแล้วก็กลับมาแบบไวๆเขาจะมาที่หน้าคอนเนคชันนี้อยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าปัดออกไปแล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาก็จะเป็นการแบบว่ากลับมาใช้งานตัวของการใช้งานคอนโทรลเซ็นเตอร์ที่เป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์ปกตินั่นเองแล้วก็อีกอย่างตัวของ Control Center ครั้งนี้มันจะย่อลงมาข้างล่างนั่นเองเนาะจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวของแถบพวกนี้มันจะดันนะครับในส่วนของทั้งบล็อกนะครับหรือว่าพวกการจัดเรียงต่างๆให้เราเนี่ยเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็จะแล้วแต่คนนะว่าแบบแต่ละคนเนี่ยจะชอบแบบไหนบ้างซึ่งสำหรับโฟนคนชอบแบบที่แล้วมากกว่าครับถัดมาสำหรับการคัสตอมไมซ์กันบ้างครั้งนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะคัสตอมไมซ์ใช่ไหมมันก็มี2ทางนะครับนั่นก็คือปุ่มบวกตรงนี้นั่นเองเนาะหรือว่ากดค้างไว้นะครับที่หน้าตัวControl Center ตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นนะครับปุ่มที่แบบให้เราเนี่ยเพิ่มนะครับหรือว่าย่อขยายไอคอนต่างๆได้แบบง่ายๆเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะครับ iOS ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับนะครับในส่วนของไอคอนนะครับจากที่เล็กๆเนี่ยก็สามารถขยายปรับให้ใหญ่ได้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้แทบจะทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะไอคอนไหนๆก็สามารถปรับได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับนะครับหรือว่าเป็นการตกแต่งหน้าไอคอนนั่นเองครับอ่ะแล้วถัดมาด้วยความที่เป็น iOS 18นะครับทุกคนเขาอนุญาตให้เราปรับแต่งหน้า Control Center ได้เยอะมากนะครับในส่วนของ Shortcut Control นั่นเองเวลาที่เรากดบวกไปแล้วนะครับมีและก็กด Add a Control นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเมนูต่างๆนะครับ Shortcut หรือว่าการ Customize ต่างๆเขาเพิ่มมาให้เราเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนาะตรงนี้ก็ถือว่ามีความเป็นอิสระมากๆนะครับสำหรับการปรับแต่งต่างๆนะครับทั้ง Wallpaper หน้าล็อกนะครับหรือว่าหน้าอะไรต่างๆรวมถึง Control Center เองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เพิ่มอิสระในการปรับแต่งให้เราเป็นอย่างมากเลยซึ่งสำหรับการปรับแต่งนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะแยกหมวดหมู่มาให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่น Sound นะครับ Translation หรือว่าจะเป็น Utility นะครับ Voice Memo นะครับหรือว่าเด่นๆเลยก็จะเป็น Accessibility นะครับ Hearing Accessibility Motor Accessibility แล้วก็ Vision Accessibility นั่นเองตรงนี้ก็เพิ่มมาให้เราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งมันเยอะขนาดนี้นะครับโฟนก็ไม่สามารถที่จะเล่าให้ทุกคนฟังได้เนาะว่าแบบแต่ละไอคอนมันเป็นอะไรยังไงนะครับตรงนี้เองโฟนจะมีการคัดมานะครับสำหรับตัวของช็อตคัทคอนโทรลที่น่าสนใจและกันที่แบบว่าลองใช้งานแล้วมันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะนํามาแชร์แล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับว่าอันไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับตัวช็อตคัทคอนโทรลนะครับที่เขามีมาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามีการปรับปรุงมาได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับอย่างแรกนั่นก็คือแฟลชไลท์นั่นเองครับ
นี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าแอนิเมชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับการใช้งานแล้วก็การทำงานของเขานะครับนี่เขาจะสามารถปรับนะครับความแรงได้แบบนี้เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็คือแบบว่าแอนิเมชันแบบดีมากทุกคนและก็ครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากๆที่เราเนี่ยจะสามารถปรับนะครับในส่วนของความกว้างของแฟลชไลท์ของเราได้หรือว่าไฟฉายของเราได้นะนี่เราต้องการที่จะให้มันกว้างแค่ไหนนะครับแบบว่ายิงลำแสงไปตรงๆเลยหรือเปล่าหรือว่าออกแบบกว้างๆแบบนี้หรือว่ากลางๆแบบว่าจะขยับแค่ไหนนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันหรือว่าปรับแสงมาในระดับกลางแต่ว่าปรับให้มันแบบตรงๆแอบประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะปรับนะครับการทำงานได้อิสระมากขึ้นแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นในการปรับแสงแฟลชไลท์ของเรานั่นเองครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆและแอนิเมชันสวยมากครับทุกคนถัดไปสำหรับตัวของ translation นะครับเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนาะมันจะมีอันเดียวแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะเวลาที่เราต้องการที่จะแปลอะไรไวๆหรืออะไรไวๆแบบนี้แล้วอะเพียงกดปุ๊บอะแล้วก็ยื่นไปให้เขาฟังเลยนะครับว่าเนี่ยเราพูดอะไรไปบ้างเขาก็สามารถฟังออกมาให้เราได้หมดเลยแล้วก็สามารถแปลงนะครับภาษาไทยเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยแบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยคือมันไวมากๆนะทุกคนแล้วก็แทร็กตามคำพูดได้แบบเรียลไทม์เลยถึงแม้ว่าจะแบบว่าไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่าก็แปลได้ดีเลยถัดไปสำหรับตัวบันทึกเสียงนะครับหรือว่าตัวเรคคอร์ดเดอร์ของเรานั่นเองเวลาที่เรากดใช้งานไปตึ้งแบบนี้นะทุกคนมันเป็นการเริ่มอัดเสียงเลยนะครับซึ่งปกติแล้วว่าสำหรับ iOS เก่าๆเวลาที่เรากดไปแล้วอ่ะมันจะเป็นช็อตคัทเด้งเข้าไปที่แอปนั้นๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเริ่มทำการอัดเสียงให้เราเลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่ารอเข้าแอปก่อนหรือว่ากดเริ่มก่อนหรืออะไรเงี้ยก็คือกดไปเงี้ยปึ้งเริ่มเลยแบบเร็วๆแบบนี้ได้เลยนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าเข้าไปที่แอปการบันทึกเสียงเพียงเท่านั้นครับอันนี้ก็ถือว่าอัดเสียงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับและถัดไปครับสำหรับช็อตคัทไอคอนที่โฟนใช้งานค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่ามันก็มีมานานแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยโฟนก็จะรวมเอาไว้นะครับสำหรับ accessibility นั่นเองซึ่ง accessibility ที่โฟนนำมาอยู่ในนี้นะครับนั่นก็คือ accessive touch กับ reduce white point นั่นเองก็ไม่อยากให้มันมารกแบบว่าตรงนี้นะครับก็ให้มันรวมๆอยู่ในนี้แหละซึ่งสำหรับใครที่อยากจะตั้งค่าแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปที่ตั้งค่าแบบนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับมาที่ accessibility นะครับเลื่อนลงมาก็จะเห็นคำว่า accessibility shortcut ตรงนี้นะครับนั่นก็จะมีให้เราติ๊กนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้งานอะไรบ้างตรงนี้นะโฟนก็มีการติ๊ก accessibility touch นะครับแล้วก็ reduce white point ไปแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้งานอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นตัวของ vehicle motion cool ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดติ๊กไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาดูตรงนี้เขาก็จะมีการเพิ่มลิสต์มาให้เราเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการรวมนะครับสิ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับ accessibility เนี่ยมาอยู่ในนี้เลยเนาะโดยที่เขาเนี่ยจะไม่มารกอยู่ตรงนี้นะครับถัดไปมาพูดถึงในส่วนของ hearing accessibility กันบ้างนะครับที่โฟนแนะนำเลยเนี่ยที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับนั่นก็คือ background sound นั่นเองครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่มีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับ iOS รุ่นก่อนๆเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็ใช้งานผ่านตัวของ control center ได้เลยแบบง่ายๆแล้วก็ไวๆนะครับเวลาที่เรากดมาแล้วนะครับนี่มันก็จะเพิ่มมาแบบนี้นะและเวลาที่เราต้องการใช้งานนะครับก็เพียงแค่กดไปนี่นะครับมันก็จะเป็นการเล่นเสียงแบ็คกราวด์นะครับบางทีแล้วเราอยากจะแบบใส่หูฟังแล้วแบบว่าต้องการที่จะอยู่กับตัวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยากฟังเพลงอ่ะตรงนี้มันก็มีตัวของแบ็คกราวด์ซาวด์นะครับมาช่วยให้เราเนี่ยฟังเสียงได้เหมือนกันและตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นนะก็กดค้างไปได้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นได้เหมือนกันสมมุติว่าตรงนี้โฟนเลือกเป็นเสียงสตรีมใช่มั้ยครับก็เลือกเป็นเสียงโอเชียนได้เหมือนกันนี่นะครับมันก็จะเป็นเสียงคลื่นทะเลต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟังแบ็คกราวด์ซาวด์ที่แบบว่าเสียงธรรมชาติพวกนี้นะครับเพื่อเปิดเป็นน้อยก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆผ่านคอนโทรลเซ็นเตอร์ได้ในครั้งนี้เลยนั่นเองครับในหมวด Hearing นะครับเมนูถัดไปที่น่าสนใจเลยนะก็คือ Music Haptic นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับและเขาเนี่ยก็มีการเพิ่มช็อตคัทมาเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟังเพลงไปนะครับแล้วก็ตัวของ iPhone เนี่ยมันก็จะมีระบบสั่นนะครับตามจังหวะเสียงเพลงนั่นเองอันนี้ก็แบบว่ามีความคุ้นๆนะครับเหมือนกับโทรศัพท์ฝั่งอารยธรรมนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับทั้งในส่วนของเพลงแล้วก็เกมนะครับแต่ในส่วนของ iPhone เขาจะรองรับนะครับเพียงแค่การฟังเพลงผ่าน Apple Music เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่ากันได้นะครับเข้ามาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็มาที่ Accessibility นะครับแล้วก็ Music Haptic ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กด On นะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่า Available App เนี่ยก็จะเป็น Apple Music นั่นเองก็จะมีอยู่แอปเดียวนะครับซึ่งสำหรับแอปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอการอัปเดตนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอการปรับปรุงมานั่นเองครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันให้ดูคร่าวๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเวลาที่เราเปิดนะครับในส่วนของ Music Haptic นะครับเขาก็จะมีการสั่นนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสนั่นเองคนที่ชอบก็ชอบนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเลือกปิดไปได้นะครับซึ่งเวลาที่เราเปิดใช้งานอ่ะเวลาแบบถือนานๆอ่ะมันก็แบบมีอาการมือชาอยู่บ้างนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะว่าแบบชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการปิดไปแล้วอ่ะตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าตัวของ Music Haptic มันถูกปิดไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปิดไวก็สามารถเปิดได้ตรงนี้เหมือนกันนี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยก็เลือกเปิดปิดได้แบบง่ายๆแล้วก็ไวๆผ่านตรงนี้นั่นเองครับปี2573ขยะทั่วโลกจะมีขยะ e-waste สูงถึง74ล้านเมกทริกตันซึ่งขยะ e-waste จะล้นโลกหากทิ้งไม่ถูกวิธีและไม่เข้าสู่กระบวนการทิ้งอย่างถูกต้องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสภาพแวดล้อมของเรามาสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ด้วยการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องที่ AS Shop กว่า 2,500 สาขาเช็คจุดรับทิ้งได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและถัดมาครับสำหรับเมนู Hearing นะนั่นก็คือ Headphone Levels นั่นเองตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเช็คนะครับเวลาที่เรามีการเชื่อมต่อกับตัวหูฟังของเราแล้วนะเขาก็จะเช็คให้เราเลยนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินจากตัวของหูฟังเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการเร่งเสียงขึ้นมาให้ดังล่ะเขาก็จะมีการเช็คขึ้นมาอีกทีนะครับแล้วก็เตือนเราเหมือนกันนะครับว่าเสียงที่คุณได้ยินตรงนี้มีค่อนข้างที่จะเสียงดังนะและถ้าสมมติว่าดังสุดๆไปเลยล่ะตรงนี้ก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นการเช็คนะครับระดับเสียงจากหูฟังของเรานั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆครับและเมนู Hearing อีกอย่างนึงเลยนะครับที่น่าสนใจนั้นก็คือ Sound Recognition นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ทำออกมาเป็นช็อตคัทนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดปิดนะครับสำหรับเมนูนี้ได้แบบง่ายๆเลยผ่าน Control Center นั่นเองเวลาที่เรากดไปแล้วนะครับมันก็จะสามารถตรวจจับเสียงนะครับที่ตรวจจับได้นะครับอย่างเช่นตัวของ Fire Alarm นะครับแบบว่ามีอะไรบ้างเราก็สามารถมาเลือกติ๊กๆตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเป็น Water Running นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตรวจจับเสียงแบบน้ำไหลนะครับรวมไปถึง Baby Crying สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอยู่นะครับเวลาที่เขามีการตรวจจับได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการส่ง Notification ขึ้นมานั่นเองก็สามารถติ๊กไปได้เหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากถัดมานะครับก็เป็นหมวดหมู่ของ Motor Accessibility กันบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยฟีเจอร์แล้วก็ตัว Control ที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือ Voice Control นั่นเองสำหรับการทำงานของเขานะมันก็จะมีความแตกต่างไปจาก Siri นั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราสามารถบอก Siri ได้นะครับว่าเวลาที่เราต้องการเปิดนั่นเปิดนี่ Siri เนี่ยก็จะเปิดให้เลยใช่ไหมแต่ Siri เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมหน้าจอของเราได้แต่สำหรับ Voice Control เนี่ยเขาสามารถควบคุมหน้าจอของเราได้เลยสมมติว่าเพื่อนๆมีการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีการใหเสียงนั่นนู่นนี่นะแต่ว่าอันนี้โฟนมีการเซตอัพไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถเปิดไปเลยแล้วก็บอกความต้องการนะครับว่าให้เขาทำอะไรบ้างมันก็จะขึ้นตัวของ voice control ตรงนี้ขึ้นมานะ swipe leftมันก็จะเลื่อนแบบนี้เลย swipe rightเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าคอนโทรลหน้าจอของเราได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจับหรือว่าทัชหน้าจอเองนะครับเพียงแค่พูดไปนะครับเขาก็จะสามารถดีเทคความต้องการของเราได้ซึ่งตรงนี้นะครับเท่าที่โฟนลองเนี่ยเขาจะรองรับเพียงแค่ภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นครับแต่ว่าสำหรับภาษาไทยเนี่ยเขาจะยังไม่รองรับนะอันนี้ก็อาจจะต้องสปีกอังกฤษกับเขานิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานฟังก์ชันนี้นั่นเองครับและฟีเจอร์มอเตอร์ถัดมาที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Accessive Touch นั่นแหละสำหรับใครที่อยากจะใช้งานเขาแบบไวๆแบบที่ไม่รวมแบบโฟนนะครับก็สามารถกดแบบนี้เลยAccessive Touch ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากให้มันมารกตรงนี้ให้มันแบบรวมๆตรงนี้เลยนะครับก็สามารถทำแบบเดียวกับที่โฟนทำได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูด้านหน้าได้นะครับว่าวิธีทำที่แบบว่ารวมแบบนี้ยังไงบ้างก็กดตรงนั้นได้เหมือนกันครับและถัดมาสำหรับ Apple Watch Mirroring นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของ Apple Watch Mirroring นะหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่รู้ใช่มั้ยครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็ทำออกมาเป็นไอคอนนะครับให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบไวๆเลยนะครับโดยที่กด Control Center ลงมานะครับก็สามารถใช้งานได้เลยสมมติว่าโฟนกดไปเขาก็จะทำการต่อนะครับตัวของ Apple Watch ของเราแบบนี้เลยเราก็สามารถเรียกใช้งาน Apple Watch ของเราได้แบบไวๆเลยเนาะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สวม Apple Watch อยู่นะครับ Apple Watch อยู่คนละที่แล้วแบบว่าไม่อยากจะแบบเดินไปนะครับก็สามารถควบคุม Apple Watch ของเราได้เลยนั่นเองซึ่งเวลาที่เราคอนโทรล Apple Watch นะครับก็เหมือนกับ
การที่เราใช้ Apple Watch ปกติเลยซึ่งสิ่งที่พิเศษเลยนะครับนั่นก็คือเวลาที่เรากดในส่วนของ Digital Crown นี่เขาก็จะเข้ามาที่หน้ารวมแอปแบบนี้เลยรวมไปถึงเวลาที่เรากด Side Button เองก็ดีนี่ตัวของ Control Center ของ Side Button เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุม Apple Watch ได้แบบง่ายๆแล้วก็แบบไวๆเลยเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าอยู่ในรัศมีที่ไม่ได้ไกลกันมากนะครับเขาก็สามารถเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มิเรอร์ในส่วนของหน้าจอ Apple Watch เนี่ยมาบน iPhone แบบนี้ได้เลยนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการควบคุมระยะไกลนั่นเองครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เราได้ดีมากครับและอีกอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ Apple หลายอันนะครับแล้วก็อยากจะควบคุมนะครับอุปกรณ์ของเราระยะไกลนะครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะต้อง Sign in Apple Account เดียวกันนะครับถึงเขาจะสื่อสารกันรู้เรื่องนะนี่นะครับสมมุติว่าโฟนต้องการที่จะควบคุม iPad เครื่องนี้นะครับก็ Select Device ของเราไปได้เลยซึ่งก็ Device ของเรานะครับมันก็จะขึ้นตามชื่อว่าDevice ของเราชื่ออะไรนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็ชื่อ iPad ไปเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้เยอะเลยนะครับสมมติว่ากดไปที่หน้า Home นะครับนี่เขาก็จะเด้งไปที่หน้า Home แบบนี้เลยทุกคนมันแบบ Amazing มากหน้ารวมแอปแบบนี้ก็สามารถกดได้เหมือนกันหรือว่า Notification ก็สามารถเลือกดูได้เหมือนกันนะครับซึ่งหน้า Notification นะครับเวลาที่เรากดมาแล้วแล้วเรากดอีกครั้งอ่ะมันจะไม่ย้อนกลับให้เรานะครับทุกคนเราจำเป็นที่ต้องปัดขึ้นไปแบบนี้เพื่อให้มันแบบว่าเด้งกลับขึ้นไปนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นการแบบคอนโทรลที่แบบว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะครับและก็ถัดไปคอนโทรลเซ็นเตอร์ครับอ่ะตรงนี้มันก็จะเด้งลงมาเลยนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยกดนั่นนู่นนี่ได้เนาะแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีข้อดีนะครับเวลาที่เรากดไปอีกครั้งเนี่ยมันก็จะย่อกลับไปให้เรานั่นเองไม่เหมือนกับ notification นะครับแล้วก็สามารถกดเรียกใช้งาน Siri ได้เลยนะครับสามารถกดถามนั่นนู่นนี่ได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุม Siri ไปนะครับแล้วก็3จุดตรงนี้ครับเป็นการควบคุมนะครับทั้งหมดแล้วก็มีการควบคุมมีเดียเพิ่มขึ้นมานะครับสมมติว่าโฟนต้องการที่จะควบคุมมีเดียอะไรสักอย่างนะครับสมมติว่าโฟนกดเล่นอะไรสักอย่างนะครับบน iPad แล้วโฟนต้องการที่จะสต็อปนะครับก็กดพอสไปนี่เขาหยุดเลยนะครับต้องการที่จะเล่นต่อปึ้งเขาก็สามารถเล่นต่อให้เราได้เลยอ่ะอันนี้คือดีมากเลยนะครับหรือว่า next track ก็สามารถกด next track ได้หรือว่า volume up volume down ก็สามารถกดได้เหมือนกันก็ประมาณนี้สำหรับการควบคุมมีเดียนะครับหรือว่าการควบคุมเมนูต่างๆนะครับผ่านตัวของ Control Nearby Device นั่นเองครับถ้าสมมติว่าใครมี iPhone หลายเครื่องอ่ะเขาก็สามารถ Control iPhone ของเราอีกเครื่องได้เหมือนกันนะแต่สำหรับการควบคุม Mac AirPods และก็ Apple Watch นะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองครับมันจะ Control ได้เพียงแค่ iPad และก็ iPhone เพียงเท่านั้นครับและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือ Eye Tracking นั่นเองซึ่ง Eye Tracking เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ iOS 18นะครับที่จะเป็นการแท็กนะครับดวงตาของเราเนาะเหมือนกับการควบคุม Apple Vision Pro นั่นเองครับอ่ะตรงนี้เวลาที่เรากดไปนะปึ้งเขาก็จะให้เราเนี่ยเคลื่อนนะครับดวงตานะครับตามที่จุดนะครับมันขึ้นตามหน้าจอนั่นเองสมมุติว่าจุดมันขึ้นตรงนี้เราก็ดูตามนะครับจุดที่มันขึ้นเนาะนี่นะครับทุกครั้งที่หลังจากที่เราทำการเปิดฟังก์ชันนี้ไปแล้วครับแล้วก็มีการคาลิเบตแล้วเนี่ยตัวของ eye tracking เนี่ยเขาก็จะดีเทคนะครับตามดวงตาของเราเลยนะว่าเรากำลังมองอะไรอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับ eye tracking นะครับซึ่งสำหรับการใช้งานครั้งแรกเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องเข้าไปคาลิเบตที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับง่ายๆที่ control center นั่นเองอ่ะก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว monitor accessibility นะครับถัดไปเป็น vision accessibility กันบ้างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการมองเห็นทั้งหมดนะครับซึ่งที่โฟนรู้สึกว่าน่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือตัวของ Reduce White Point นั่นเองตัวนี้โฟนใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งก็เอาไปรวมไว้แล้วนะครับสำหรับตัว Accessibility Shortcut นะครับเพื่อไม่ให้มันแบบมารกนะครับถัดไปนะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงเลยนะครับสำหรับตัว Vision นะนั่นก็คือตัว Vehicle Motion Cue นั่นเองสำหรับตัวนี้เนี่ยใครที่เมาหัวเมารถนะครับและต้องการที่จะดูแบบไวๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดมาดูได้ตรงนี้นะครับมันก็จะดีเทคว่าเราเนี่ยมีการแบบเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่เวียนหัวจนเกินไปนะครับมันก็สามารถกดดีเทคนะครับแบบไวๆผ่านตัวของ Control Center ได้ตรงนี้เลยนั่นเองครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆนะครับที่โฟนรวบรวมมาให้ดูนะว่ามีฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตัว Control ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่สำหรับตัวไหนนะครับที่โฟนไม่ได้พูดถึงแล้วเพื่อนๆมีการใช้งานบ่อยนะครับก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับที่หน้า Control ของเพื่อนๆนะครับที่อาจจะได้ใช้บ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันออกไปเนาะแต่สำหรับโฟนที่นำมาแชร์ที่ได้ใช้บ่อยแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์มากๆก็มีประมาณนี้นั่นเองครับและสำหรับใครครับที่มีคำถามเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาถามได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับโฟนต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ